ฉบแล้วได้ขยับดันขึ้นมาครับอับราเต้ให้คลีตันเด้งหนีตูเนสมาแล้วออกขวาที่ธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์เปิดชิปให้ชงเข้าในคลีตันซิงว่า1-0ครับ9นาทีแรกครับเป็นฝั่งของเมืองทองออกนำครับเอาเลยครับประตูแรกของเกมเกิดขึ้นแล้วครับ SG เมืองทองครับบุกมานำ1-0ครับโอ้โหทำกัน3จังหวะนะครับสุดท้ายคลีตันซิงว่านะครับหมงลูกนี้เข้าไปครับ1-0โอ้นี่เป็นโอกาสจบครั้งแรกเลยครับของ SG เมืองทองนะครับประตูที่7ของคริสตันซินวาครับเนี่ยครับเริ่มจากทางขวานะครับธีรศิลป์โอ้แหมลูกนี้ไม่มีใครประกบคริสตันเลยครับจังหวะที่อดิศักดิ์มงชงให้นี่เห็นแล้วนะครับคริสตันแล้วตักตรงกลางก่อนที่จะบอลตกพื้นแล้วก็ตัดหน้าศิวราเข้าไปครับมีเวลาได้เปิดด้านในเสาแรกขายออกดิดไม่ได้ครับบอลของเมืองทองบ้างชนาทิพย์หนีโกสุกิหมุน360องศาแล้วหนีมาได้ครับได้ควบได้ติดเครื่องชนาทิพย์มองขวาแล้วให้มาธีรศิลป์แดงดาได้ลูกเดียวดวลกับศิวรักษ์แท้สูงเนินชิปตรงนี้ตูเนสโอ้มาเคลียร์ทิ้งได้จากหน้าบ้านครับว่าบอลมันติดศิวรักษ์น้ำหนักเลยหมดยังได้อยู่ฝั่งเมืองทองคริสตันโยกแล้วสับแล้วดีดแล้วได้มา2-0ครับโอ้โหอดิศักดิ์ไกรสอนนาที16ครับ2ประตูต่อ0เป็นฝั่งเมืองทองที่บุกมานำบุรีรัมย์เอาครับ2ประตูต่อ0ครับนาทีที่16ครับ SG เมืองทองครับบุกนำห่าง2-0โอ้แล้วเป็นประตูของอดิศักดิ์ไกรสอนด้วยครับแหมกลับมายิงทีมเก่านะครับแล้วเป็นทีมบ้านเกิดด้วยครับนาที16ครับบุรีรัมย์เสียไป2ประตูแล้วครับ ต้องบอกว่าเป็นเกมโต้กลับแล้วก็จบได้นะครับ ของ SG เมืองทองนี่ครับเริ่มจากจังหวะนี้ครับชนาทิพย์ทิ้งขวามาที่ธีรศิลป์ชิปจังหวะนี้โอ้โหบอลไม่ถึงครับอเดตูเนสเตะทิ้งออกไปเคลียร์ไม่ขาดแล้วเนี่ยครับคริสตันซินวาบล็อกได้จี้เข้ามาตรงกลางแล้วแปะลูกนี้สุดท้ายแปะเข้าไปเลยครับอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหถ้าดูจากภาพช้ามุมเมื่อสักครู่เนี่ยตูเนสก็ต้องรับไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเคลียร์เนี่ยเขาดีดแล้วไม่ได้เคลียร์ออกไปให้ขาดนะครับแล้วทำให้เพื่อนเนี่ยโดนบีบแล้วสุดท้ายเสียบอลครับคือดีดแบบดีดเหมือนให้หนีออกไปจากปากประตูนึกว่าบอลมันจะออกข้างนะครับจังหวะดีดซ้ายคลีตันลากหาช่องไม่มีตัวมาบล็อกเสาแรกไม่ตรงกรอบครับโอกาสจบสกอร์ครั้งที่2ของคริสตันซินวาครับสับตึงขวาจังหวะนี้หลุดเสาแรกไปครับมองหาเพื่อนไม่มีใครก็สับเองเลยครับจังหวะนี้เป็นฝั่งเมืองทองได้ย้อนเลยครับชนาทิพย์ลากขึ้นมาชนาทิพย์พาหนีนัทพลด่า2ชนาทิพย์โอ้โห2ด่านยังไปได้ชนาทิพย์สมกสินครับลากเข้าใส่ในเลือดบดินชนาทิพย์ให้มาขวาคริสตันซินวาคลีตันโดนบล็อกอยู่ดึงเข้าซ้ายแล้วได้ปั่น3-0ครับโอ้โหนาที38ครับ3ประตูต่อ0ครับ SG เมืองทองบุกมานำบุรีรัมย์โอ้แล้วเป็นประตูที่2ของคลีตันซินวานะครับในเกมนี้ครับลูกนี้ล็อกขวาเข้าซ้ายแล้วยิงเข้าไปครับ3ประตูต่อ0ครับ38นาทีโอ้โหต้องบอกว่าเกมเปิดแล้วมีโอกาสยิงกันเยอะนะครับจังหวะนี้โต้กลับได้ประตูครับ SG เมืองทองยิงรวมกันเนี่ยมากสุดคือ4ประตูนะครับครับเนี่ยครับครึ่งแรกก็มี3ประตูแล้วนะครับชนาทิพย์ไหลมาที่คริสตันขวาลากจี้แล้วดูครับอาจจะเข้าสายลูกนี้แล้วดูมุมหลังครับว่ามีแสลบหรือเปล่าดูครับยิงซ้ายนิดโดยตรงเลยครับบอลเนี่ยมันตกพื้น1ครั้งนะครับแล้วก็เสียบเสา2เข้าไปครับหมดสิทธิ์ครับจังหวะนี้ของศิวรักษ์ครับคิมซึงยองอนาวินเข้าในครับจักรพันธ์โกซูกิลองยิงซ้ายไม่ผ่านมือของกวินจังหวะนี้ซัดด้วยซ้ายครับบอลทุบของธีรธรแตะคืนกลับมาธีรธรอีกรอบธีรธรบอลโคกเสาแรกคนได้หมดจังหวะโถของคิมบอลไปออกเสาไกลครับมีโอกาสได้จบครับจังหวะวงของคิมซึงยองนะครับลูกนี้หลุดออกนอกกรอบจังหวะนี้ธีรธรนะครับซ้ายเปิดตรงกลางแล้วโฉบได้ก่อนครับแต่ว่าลูกนี้ไม่เข้ากรอบ
นี่ก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกนะครับจบ45นาทีแรกครับเป็นฝั่ง SC เมืองทองครับบุกมานำบุรีรัมย์3ประตูต่อ0นะครับมีความไปครับเวสลีย์กับสารัตผู้สิไม่ได้ว่าอะไรลีดัสซินวาลากเข้าหานัทพลลีดัสดีไซด์ดีไซด์ตรงนี้ผู้สินว่ายังไงครับไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะของอริสันไกรสอนความลงไปตรงนั้นเกมเดินทางต่อเชื่อมเข้าในครับธีรธรธีรธรทางขวาอนาวินอนาวินเข้าซ้ายซ้ายก็สับบอลติดศีรษะของมาริโออับรานเต้โอ้จังหวะนี้มงสกัดไปได้ครับอับรานเต้จังหวะยิงซ้ายของอนาวินน่าสนใจเลยครับนี่เป็นจังหวะที่คริสตันนะครับมีตรงกลางสั่งเองลงไปในกรอบเขตโทษครับให้ที่อนาวินอันนาวินเด็ดเด็ดเข้าในดูสายของธีรธรโอ้โหมาวันนี้เรดาร์กับโฟกัสยังล็อกเป้าไม่ตรงกรอบครับอีซ้ายของธีรธรโอ้จังหวะนี้มีเวลาแล้วก็มีช่องแล้วนะครับธีรธรครับอนาวินหักมาตรงกลางแล้วเอี้ยวตัวยิงลูกนี้หลุดออกนอกกรอบครับธีรธรโอ้นี่จังหวะนี้น่าเสียดายครับสุชาวเหล็งแล้วครับสุชาวปั่นยัดเสาแรกหลอกยิงเลยครับกวินชกทิ้งออกไปได้ครับจังหวะตัดบอลของกวินนี่จังหวะนี้แม่หลอกยิงเสาแรกครับสุชาวถูกออกไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ได้พื้นที่มีเยอะเลยครับมองขวาให้ที่ธีรศิลป์แดงดาดูดบอลแรกลงพื้นธีรศิลป์โอ้โหที่เซฟกับป้าก็ไปเซฟของศิวรักษ์เทศสูงเนินครับไม่ผ่านคลีตันครับบอลทุ่มของบุรีรัมย์อนาวินเปิดมาแล้วได้ตรงนี้ของบุรีรัมย์ไม่ได้ยิงครับโอ้โหเป็นกวินครับที่คว้าไว้ได้อันเดียสูเนสนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้บอลตกพื้นโอ้ผู้เล่นของบุรีรัมย์พยายามจะบอกว่าโดนท่อนแขนของคริสโตโดนะครับเดี๋ยวผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วก็ให้เล่นต่อไปครับครับกำลังจะมีเรื่องของอ้าวอย่างนี้นี่เวสซี่ไปรอเล่นตรงนั้นไม่ได้ครับแล้วจะโดนเหลืองเอาด้วยครับโดนเหลืองครับใบเหลืองใบที่4นะครับของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอย่างนี้เหมือน2นะครับฝั่งเมืองทองท้วงว่ามีเหลือง2ใช่ครับเหลือง2ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนเหลืองตั้งแต่ตอนลงมาเป็นสำรองใหม่ๆครับในช่วงมาช่วงแอคชั่นแรกๆเลยครับนาทีแรกเลยนะครับเป็นเหลืองแดงเลยครับนาทีที่90+1ครับเวสลีย์โอ้โหนี่ครับจังหวะโอ้ชัดเจนครับทำแล้วโอพาตัวเองไปโดนเหลืองแท้ๆครับเวสลีย์ครับแล้วก็เป่าจบเกมครับเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างบุรีรัมย์กับ SC เมืองทองครับเป็นบุรีรัมย์ครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับ SC เมืองทองไป0-3ครับครับ